เปิดบริการในการค้าการขายกันแล้วก็ถึงเวลาที่ภาคเอกชนก็เลิกกิจการทำให้ปล่อยเป็นที่ว่างร้างอยู่นะครับคณะผู้บริหารที่ภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะเด็กๆลูกๆได้มาเล่นลานสร้างสุขแห่งนี้รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้ปกครองก็ได้มาออกกำลังกายในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ก็คงได้ขยายไปยังชุมชนอื่นๆในประชาชนในพื้นที่กันต่อไปด้วยความขอบพระคุณครับท่านแอมเบอร์รีสอร์ทได้กล่าวพบปะกับทุกท่านขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญความเป็นกลางการต้อนรับกายร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญอันหนึ่งนะครับที่จะทำให้หลังจากเลิกงานนะครับพาลูกมาเล่นมานั่งเล่นอะไรได้นะครับอยู่ในบริเวณใจกลางตลาดมาซื้อกับพวกกับข้าวอะไรนะครับแต่ข่าวสารนี้ส่วนใหญ่ มันเป็นข่าวไหมครับเนี่ยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตั้งเยอะแยะใช่ไหมรีสอร์ทน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมก็มีเหตุที่เราไม่ต้องการเวลาพูดถึงอำเภอรีสอร์ทเรานึกถึงอะไรหานี่รถไฟขนมปั้นสิบหรือว่าไก่มะแดงที่อร่อยมีอะไรที่มันดีๆเยอะแยะเลยโรงงานที่ผลิตเสื้อกีฬาชื่อดังแฮนด์อินแฮนด์นะครับมีทิวทัศน์ที่สวยงามมีเขากีฬาแปะก็อยู่ที่พวกเราช่วยกันนะผมนะครับในฐานะนายอำเภอท่านผู้บังคับการคุณหลานบางท่านผู้กับ3ฝ่ายเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงครับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันที่จะช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยให้พี่น้องปลอดภัยกันอย่างเต็มที่เลยทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงนะครับแต่พี่น้องต้องช่วยกันด้วยต้องร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะครับวันนี้ครับก็โอกาสดีนะครับแต่แบบท่านนายกอาบอกฝนไม่ตกก็เทศบาลท่านนายกอามนะที่จะทำกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะครับก็ในฐานะผมมาแล้วนะครับวันนี้ท่านผู้บังคับการกรมฐานบานนะครับราชการทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่น้องชาวรีสอร์ทที่น่ารักทุกท่านนะครับสำหรับผมแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมกันเอกทรงเดชสุขนุ้ยนะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46นะครับทุกคนก็ต่างช่วยกันนะครับต่างช่วยกันมีรอยยิ้มมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่ว่าพวกเรามีน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับตลอดที่ผมอยู่1ปีกับ6เดือนท่านยะยานะครับเป็นนายอำเภอแล้วก็ท่านเรืองศักดิ์เป็นผู้กำกับนะครับซึ่งเราทำงานด้วยกันแล้วก็มีพี่น้องแล้วก็ท่านนายกอาบก็พี่น้องด้วยในการช่วยกันดูแลความปลอดภัยดูแลอย่าให้มันเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ของรีสอร์ทผมเองก็อยู่นี่มาเข้าเป็นปีรอบที่3แล้วนะครับก็ตั้งแต่อยู่มาบ้านเมืองของเรานี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นด้านความสงบหรือความเรียบร้อยทั่วไปก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็หัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้มันก็พรรคพวกก็โทรมาสอบถามนู่นนี่นั่นก็ผู้ใหญ่มาออกกำลังกายกันเยอะนะครับผมเองก็ไม่ได้ลงมาออกกำลังกายหรอกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เดินวนรอบๆอย่างนี้ก็เด็กหญิงราเนียอีโป้งหนูขอเป็นตัวแทนของเด็กๆและเยาวชนขอเป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งขอขอบคุณที่ทำหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะติดตามรับชมแล้วก็เสียงปรบมือให้กับการแสดงได้ด้วยค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศสบายๆนะคะเรายืนรับชมนะคะกิจกรรมบนเวทีกันนะคะI'm not afraid to die.
สร็จออกแล้วนะออกก่อนออกก่อน